ับเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายยุทธพงศ์จรัสเถียรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคามพรรคเพื่อไทยท่านประธานครับผมเนี่ยได้ตั้งกระทู้นะครับถึงท่านนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์ภัยแล้งในทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือทางภาคอีสานที่ผมเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอยู่ทางภาคอีสานซึ่งขณะนี้นะครับเพิ่งเริ่มต้นปีใหม่นะครับเพิ่งเข้าต้นเดือนกุมภาพันธ์แต่สถานการณ์ภัยแล้งเนี่ยได้หนักหนาสาหัสนะครับกว่าทุกปีแหล่งน้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำคูคลองหรือบ่อน้ำต่างๆนะครับแห้งแล้งจนไม่มีน้ำท่านประธานครับผมขออนุญาตได้ใช้ภาพประกอบนะครับได้ขออนุญาตทางสภาไปแล้วนะครับนะครับนี่คือภาพนะครับที่ผมจะขอให้ท่านนายกตีนะครับได้ดูนะครับขอภาพต่อไปครับนะครับท่านประธานจะเห็นนะครับว่าวันนี้แม้กระทั่งสัตว์เลี้ยงนะครับวัวควายของชาวบ้านเนี่ยก็ไม่มีน้ำนะครับที่จะใช้สำหรับอุปโภคนะครับขอภาพต่อไปครับนะครับนี่ครับคือทุ่งนานะครับก็แห้งแล้งนะครับขอภาพต่อไปครับนะครับอันนี้จะเห็นนะครับว่านี่คือสภาพความแห้งแล้งในพื้นที่ต่างๆในภาคอีสานนะครับท่านประธานครับคราวนี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยนะครับประชาชนในภาคอีสานเนี่ยก็ต้องอาศัยน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคตอนนี้เนี่ยก็ต้องไปอาศัยน้ำบาดาล นะครับน้ำใต้ดินนะครับคราวนี้เนี่ยผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจนะครับที่ตามมาเนี่ยคือทางภาคอีสานนะครับฤดูช่วงนี้เนี่ยไม่ใช่เก็บเกี่ยวข้าวแล้วนะครับเพราะว่าข้าวเนี่ยหมดไปแล้วนะครับปีนี้เนี่ยก็มีทั้งแล้งมีทั้งน้ำท่วมนะครับข้าวก็ได้น้อยนะครับคนก็เดือดร้อนแต่ขณะเดียวกันเนี่ยทางภาคอีสานก็ยังมีอ้อยนะครับก็ปรากฏว่าในช่วงนี้นะครับอ้อยเนี่ยก็ตายหมดนะครับโรงงานน้ำตาลนะครับที่รับซื้ออ้อยเนี่ยก็ทยอยปิดนะครับซึ่งคาดว่าถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยก็คงจะปิดหมดแล้วเพราะว่าไม่มีอ้อยนะครับที่จะเข้าสู่โรงงานและขณะนี้ชาวไร่อ้อยก็เดือดร้อนอีกเพราะว่าไม่ได้มีมาตรการนะครับในการที่จะช่วยเหลือชาวไร่อ้อยเหมือนสมัยที่ท่านสมัครนะครับเป็นนายกรัฐมนตรีสมัยรัฐบาลพรรคพลังประชาชนนะครับที่มีนโยบายในการนำเงินนะครับล่วงหน้ามาช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยในรัฐบาลของท่านนายกประยุทธ์เนี่ยก็ได้ตัดทิ้งหมดแล้วนะครับจะเห็นได้ว่านะครับในภาคอีสานเนี่ยนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องชิมช็อปใช้ต่างๆนะครับที่ออกไปเนี่ยมันไม่กระเตื้องนะครับเพราะว่าคนไม่มีกำลังซื้อคนอีสานเนี่ยประสบปัญหาภัยแล้งอย่างหนักเนี่ยมาเป็นเวลานะครับ2ปีต่อเนื่องกันแล้วนะครับคำถามผมนะครับผมจะเข้าสู่คำถามที่1เลยนะครับเพื่อจะได้กำชับนะครับอย่างที่ท่านประธานเนี่ยได้เน้นไว้นะครับว่าคำถามที่1ทางท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะแก้ปัญหาเรื่องน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคในระยะเร่งด่วนและระยะยาวอย่างไรนะครับและรัฐบาลของท่านพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็ได้จัดตั้งหน่วยงานหนึ่งขึ้นมาก็คือสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติว่ามีบทบาทนะครับในการที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำแล้งในภาคอีสานในขณะนี้อย่างไรครับขอเชิญท่านรัฐมนตรีครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติกับผมขอมาตอบกระทู้ถามแทนท่านนายกรัฐมนตรีก่อนอื่นก็ต้องขอเรียนว่าปัญหาเรื่องน้ำขณะนี้เป็นปัญหาของประเทศของเราที่หนักหนาสาหัสสาหัสสากันซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็ทราบถึงปัญหานี้นะครับท่านได้เรียกผมไปให้เรียนให้มากราบเรียนชี้แจงโดยที่ว่าอยากจะเรียนว่าท่านให้ความสำคัญแต่บังเอิญวันนี้มีเรื่องเร่งด่วนที่จะต้องตัดสินใจนะครับก็จึงให้ผมได้มาเรียนชี้แจงทางสภานะครับโดยที่ว่าเน้นย้ำนะครับว่าท่านให้ความสำคัญที่สำคัญก็เป็นตามที่ท่านว่าก็คือว่าประชาชนเนี่ยเดือดร้อนมากผมขอเรียนถึงคำถามเรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำอุปโภคบริโภคนะครับผมขอใช้
องค์กรที่ดูแลน้ำอุปโภคบริโภคในประเทศเป็นตัวชี้แจงอันดับแรกคือการประปานครหลวงซึ่งรับผิดชอบกรุงเทพมหานครและนนทบุรีสมุทรปราการนะครับการดูแลเรื่องน้ำอุปโภคบริโภคของการประปานครหลวงในขณะนี้ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกรมชลประทานนะครับเราได้ประเมินสถานการณ์ทั้งหมดแล้วนะครับก็ยืนยันได้ว่าการประปานครหลวงสามารถให้บริการพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้ตลอดเวลาจนถึงเดือนมิถุนายนนะครับโดยที่ว่าสถานการณ์ของการระบายน้ำกรมชลประทานจะต้องมีผลเช่นในบางช่วงที่ระบายน้ำมาถ้ามีเกษตรกรไปสูบน้ำไปใช้น้ำก็จะส่งผลกระทบเพราะว่าปริมาณน้ำที่โดนสูบไปจะทำให้น้ำที่ไปดันน้ำทะเลเนี่ยไม่สามารถจะดันน้ำทะเลไปได้ก็จะเกิดภาวะน้ำทะเลลามไปถึงตำบลที่สามแลนะครับที่จะต้องสูบไปทำน้ำประปาอย่างไรก็ตามในเรื่องนี้มีการประสานงานกันที่จะมีการปล่อยน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณที่จะดันน้ำทะเลและน้ำในช่วงเวลาน้ำทะเลหนุนเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาน้ำกร่อยสรุปว่าการบริการของประปานครหลวงสามารถดำเนินการได้ตลอดจนถึงเดือนมิถุนายนหน่วยงานต่อไปคือการประปาส่วนภูมิภาคการประปานครหลวงรับผิดชอบพื้นที่ของประเทศไทยประมาณ 9% การประปานครหลวงนะครับส่วนการประปาส่วนภูมิภาครับผิดชอบประมาณ 18% ของพื้นที่ประเทศไทยนะครับการประปาส่วนภูมิภาคนี้ได้ประเมินสถานการณ์ตั้งแต่ปลายฝนที่แล้วว่าสถานการณ์ในพื้นที่ที่เขาให้บริการเนี่ยที่ใดบ้างจะมีปัญหาเรื่องน้ำต้นทุนที่ไม่สามารถจะอยู่ได้แล้วได้ทำแผนงานแก้ไขโดยใช้งบประมาณของตนเอง2ครั้งด้วยกันครั้งละประมาณ300ล้านที่จะแก้ไขปัญหาแก้อย่างไรแก้ที่จะไปนำน้ำจากพื้นที่ใกล้เคียงเตรียมสูบน้ำมาวางท่อทำความสะอาดลอกพื้นที่เส้นทางส่งน้ำมาเพื่อจะให้แหล่งน้ำนั้นสามารถที่จะทำน้ำประปาให้ในพื้นที่ได้นะครับอย่างไรก็ตามอยากจะเรียนท่านสมาชิกให้ทราบว่านั่นเป็นการประมาณการตอนปลายฤดูฝนแต่สถานการณ์พอไปถึงปลายปีสถานการณ์หนักหน่วงกว่าเดิมประเมินว่าพื้นที่ที่ไปเตรียมการเนี่ยอาจจะแผ่เรื่องของแผ่กว้างออกไปอีกไม่มีน้ำพอขึ้นไปอีกนะครับทางรัฐบาลโดยสทนช.ที่ท่านได้กล่าวถึงเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นผู้บริหารจัดการน้ำโดยรวมทั้งหมดนะครับก็ได้มีการประชุมแล้วก็ขอเงินรัฐบาลอีกจำนวนหนึ่งนะครับ 3,000 กว่าล้านที่จะในส่วนของประปาส่วนภูมิภาคได้อีกประมาณ 1,097 ล้านเอาไปเตรียมแก้ไขปัญหาทั้ง2ส่วนเนี่ยเป็นการประเมินว่าตรงไหนมีฝนน้อยจะไปแก้ตรงนั้นแต่โชคดีอยู่อย่างหนึ่งการประปาเขารู้ดีว่าตรงไหนเขาเสี่ยงตรงไหนเขาจะไปเอาน้ำมาได้ซึ่งเดี๋ยวจะไม่เหมือนกับองค์กรที่3เขาก็เตรียมการแก้ไขทั้งหมดสรุปมาถึงขณะนี้การประปาส่วนภูมิภาคยืนยันว่าการประปาทุกสาขาของการประปาส่วนภูมิภาคสามารถส่งน้ำให้พี่น้องประชาชนได้ตลอดจนถึงเดือนมิถุนายนแม้ว่าในบางสาขาอาจจำเป็นต้องลดความแรงดันน้ำเพื่อประหยัดน้ำพร้อมกับการประชาสัมพันธ์พี่น้องประชาชนให้ประหยัดน้ำสององค์กรสามารถในการสมบูรณ์น้ำประปาอุปโภคบริโภคให้พี่น้องประชาชนได้หรือองค์กรที่สำคัญสุดท้ายก็คือถ้าเราเรียกว่าประปาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 73% ของพื้นที่ประเทศไทยนั่นคือประปาของท้องถิ่นเทศบาลหลายรูปแบบรวมทั้งประปาหมู่บ้านนะครับในส่วนนี้เนี่ยนะครับในช่วงที่ปลายปีที่ว่านี้ทางสทนช.ก็ได้มีการให้งบประมาณให้กับองค์กรให้กับท้องถิ่นนะครับไปเตรียมการแก้ไขปัญหานะครับแต่ในช่วงนั้นก็เป็นเช่นเดียวกันเป็นการคาดการว่าที่ไหนจะน้ำไม่พอบ้างรวมทั้งมีการให้ถึงบ่อบาดาลให้หน่วยทหารมารับผิดชอบให้กรมน้ำบาดาลมาต่างๆไปเตรียมขุด
ตามที่ท้องถิ่นเนี่ยประเมินว่าจะขาดนั่นคือการแก้ไขปัญหาที่เตรียมรับสถานการณ์แต่ต้องยอมรับว่าสถานการณ์ของน้ำในปีนี้หนักมากนะครับหนักมากในประวัติศาสตร์60ปีประเทศไทยเป็นลำดับที่2รองจากปี2522ต่างกันเนี่ยนิดเดียวจากปริมาณน้ำฝนเนี่ยต่างกันนิดเดียวนะครับน้อยมากเกือบจะเรียกว่าเท่าๆกันกับปี2522ทีนี้มาดูว่าในขณะนี้เนี่ยเป็นอย่างไรในขณะนี้กระทรวงมหาดไทยได้สำรวจพื้นที่ทั้งประเทศถึงระดับหมู่บ้านทั้งหมดว่าที่ใดบ้างจะมีผลกระทบจากน้ำอุปโภคบริโภคทั้งประเทศรวมทั้งน้ำด้านการเกษตรด้วยเป็นรายหมู่บ้านขณะนี้ได้สำรวจเสร็จแล้วแต่ว่าการทำข้อมูลนั้นต้องใช้แบบฟอร์มเดียวกันก็ปรับข้อมูลอยู่นะครับที่ผมเรียนหมายความว่าตอนนี้มันเข้าสู่ไม่ใช่การพยากรณ์เป็นการเข้าสู่ภาวะปฏิบัติการคือมันเกิดการแล้งขึ้นแล้วในขณะนี้ในแผนงานโครงการที่รัฐบาลให้ก็ยังมีเรื่องเกี่ยวกับการที่จะไปหาแหล่งน้ำอื่นๆการขุดบ่อบาดาลหรืออื่นๆยังมีอยู่เพราะนั้นตอนนี้เนี่ยผมก็เร่งว่าพยายามสรุปว่าท้องถิ่นใดหมู่บ้านใดที่โดยเรียกประปาหมู่บ้านเนี่ยขาดแล้วมีแหล่งน้ำเราก็จะไปแก้ให้ในทุกๆพื้นที่นะครับจนสุดท้ายถ้าท้องถิ่นใดไม่มีน้ำต้นทุนก็จะมีมาตรการในการส่งน้ำให้มีการสร้างที่เก็บน้ำให้ส่งน้ำให้เพื่อกันให้ได้ว่าพี่น้องประชาชนที่รับบริการ 73% ของพื้นที่ประเทศไทยโดยประปาท้องถิ่นเนี่ยจะต้องมีน้ำอุปโภคบริโภคนะครับนั่นคือเรื่องของการเตรียมการในเรื่องน้ำอุปโภคบริโภคของในรูปของพื้นที่ทั้งหมดแล้วก็หน่วยงานที่รับผิดชอบทั้งหมดครับเชิญท่านยุทธพงศ์นะครับกับเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายยุทธพงศ์จรัสเสถียรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคามพรรคเพื่อไทยท่านประธานครับคำถามผมเนี่ยผมยังถามได้อีกหนึ่งคำถามนะครับคือคำถามที่ต่อเนื่องนะครับว่าที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยซึ่งได้รับมอบหมายจากท่านนายกรัฐมนตรีให้มาตอบนะครับเรื่องเกี่ยวกับน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคนะครับซึ่งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยท่านก็ได้ตอบนะครับเรื่องว่าได้มีการประปาส่วนภูมิภาคนะครับที่เข้าไปช่วยเหลือดูแลแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือคนที่อยู่ในชนบทนะครับที่ประปาเนี่ยเข้าไปเมื่อถึงนะครับตรงนี้เนี่ยท่านจะช่วยเหลืออย่างไรแล้วคำถามต่อเนื่องนะครับว่าปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยที่คนอีสานเนี่ยประสบภัยแล้งอย่างหนักมา2ปีต่อเนื่องกันทางรัฐบาลเนี่ยจะช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนปัญหาปากท้องเฉพาะหน้าและจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับในระยะเร่งด่วนอย่างไรนะครับเพราะว่าผมเนี่ยไม่อยากให้ว่าประชาชนเนี่ยอดอยากนะครับแล้วก็เดือดร้อนนะครับแล้วก็รัฐบาลค่อยเข้าไปช่วยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเห็นปัญหาแล้วนะครับก็อยากจะถามท่านนายกรัฐมนตรีนะครับว่าท่านเนี่ยจะเข้าไปช่วยเหลือนะครับแก้ไขปัญหาล่วงหน้าอย่างไรมีมาตรการยังไงนะครับในการที่จะช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจขอบคุณครับครับท่านรัฐมนตรีเชิญครับครับเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรตินะครับเนื่องจากเกิดปัญหาของภัยแล้งเกิดขึ้นแน่นอนว่าจะต้องส่งผลกระทบต่อกลุ่มที่ใหญ่สุดในประเทศไทยก็คือกลุ่มประชาชนที่ทำด้านการเกษตรหรือว่าเรียกเศรษฐีฐานรากประมาณ30ล้านคนที่ทำด้านการเกษตรอยู่ในทุกสาขาไม่ว่าจะเป็นไร่เป็นนาเป็นสวนเป็นปศุสัตว์หรือประมงนะครับในส่วนนี้ผมขอเรียนว่ามาตรการที่ช่วยเหลือพื้นฐานในขณะนี้ขั้นต้นเลยแต่เป็นจำนวนน้อยมากและผมเข้าใจว่าท่านส.ส.ผู้ทรงเกียรติก็คงจะไม่ค่อยจะเห็นด้วยเพราะมันแก้ปัญหาของพี่น้องประชาชนไม่ได้แต่กฎหมายเป็นเช่นนั้นเรามีพระราชบัญญัติถ้าเราประกาศพื้นที่ประกาศภัยแล้ง
แล้วประกาศพื้นที่ช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังเราก็จะมีเงินช่วยเหลือแต่จำนวนน้อยมากผมขอยกตัวอย่างนาเนี่ย 1,113 บาทการลงทุนของนาเนี่ยเฉพาะที่เราพอจะว่าถูกก็ประมาณเกือบ 5,000-6,000 แล้วต่อไร่เพราะนั้นพี่น้องประชาชนจะมีความเดือดร้อนแน่แต่อย่างไรก็ตามนั่นเป็นพื้นฐานที่กฎหมายให้ทำได้นะครับต่อจากนั้นมาดูว่ารัฐบาลมีแนวทางช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอะไรบ้างในการประกอบอาชีพทำมาหากินก็จะมีเรื่องของการทกสนะครับลดดอกเบี้ยเงินกู้บ้างขยายเวลาชำระหนี้บ้างโครงการสินเชื่อฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือประสบภัยโครงการสินเชื่อฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตนะครับอย่างไรก็ตามเมื่อผมพิจารณาดูแล้วประชาชนก็ยังไม่น่าจะมีชีวิตที่ดีได้เช่นไม่สามารถจะประกอบอาชีพในฤดูการผลิตต่อไปเพราะฤดูนี้ไม่ได้อะไรเลยไม่ว่าช่วงหนึ่งโดนน้ำท่วมอีกช่วงหนึ่งมาโดนแล้งนะครับในเรื่องนี้ทางรัฐบาลเนี่ยกำลังพิจารณาที่จะหาทางที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยเป้าหมายแรกต้องให้เขาทำปลูกพืชได้ในครบต่อไปหรือในฤดูการผลิตต่อไปโดยใช้แนวทางที่ว่าพยายามจะใช้การที่เราเรียกว่าต้องใช้ทับศัพท์นะครับว่าโซนิ่งโดยให้เหมาะกับพื้นที่ว่าควรจะปลูกอะไรแล้วก็เหมาะสมกับด้านการตลาดเพื่อเป็นการที่จะดึงพี่น้องประชาชนให้ไปทำด้านการเกษตรที่เหมาะสมนะครับต้องมีแน่นอนแล้วจะต้องพาให้เขายืนให้ได้นะครับโดยมาตรการนี้กำลังพิจารณาว่าจะต้องทำอย่างไรในการเพาะปลูกครอบต่อไปนะครับอย่างไรก็ตามในส่วนนี้เนี่ยระยะเวลาตั้งแต่บัดนี้จนถึงการเริ่มต้นในครอบหน้าเนี่ยก็ยังมีปัญหาว่าเขาจะอยู่อย่างไรในช่วงนี้ทางรัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็มีแผนงานที่จะลงไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเช่นการปลูกพืชน้ำน้อยถ้าเขายังสามารถปลูกได้เปลี่ยนไปเลี้ยงโคขุนเปลี่ยนไปทำอย่างอื่นมีวิสาหกิจชุมชนมีหลายโครงการด้วยกันเพื่อจะให้เขาอยู่ได้ในส่วนนี้นะครับเรียนว่าคงจะต้องมีมาตรการไปช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชนที่เขาเจอภัยแล้งอย่างที่ว่านี้กระผมขอเรียนเรื่องของอ้อยสักเล็กน้อยในปีนี้สถานการณ์เนื่องจากฝนหายไปประมาณ 40% จาก 1,000 กว่ามิลลิเมตรมันเหลือประมาณ 6-700 มิลลิเมตรเพราะนั้นชาวไร่อ้อยเขาบอกว่าผลผิดเขาเนี่ยหายไปคือใครได้ 60% ก็เก่งในขณะนี้ของอ้อยนะครับท่านได้พูดถึงว่ารัฐบาลไม่มีโครงการช่วยเหลือแล้วเมื่อก่อนนี้ท่านคงหมายถึงไตรภาคีเมื่อก่อนนี้นะครับซึ่งมีการช่วยเหลือกันอยู่ไตรภาคีต้องเลิกไม่ใช่โดยรัฐบาลแต่โดยกลไกของการค้าโลกนะครับแล้วมีประเทศที่เขาเคยทำแล้วเขาฟ้องร้องเราทำไม่ได้เราก็มาเหลือมีการช่วยเหลือโดยใช้กองทุนผมใช้เหรียญว่างั้นง่ายๆนะครับก็เป็นคล้ายๆเดิมมีการกำหนดราคาขั้นต้นมีการกำหนดราคาขั้นสุดท้ายนะครับโดยดูผลผลิตของแล้วก็มาคำนวณแบ่งกัน 70-30 นะครับมาดูว่าปีนี้เกิดอะไรขึ้นประเทศบราซิลประเทศไหนผมน่าจะบราซิลอินเดียการผิดน้ำตาลก็เช่นเดียวกับเรามีผลกระทบจากแล้งและผลผิดต่ำมากเหมือนกับเราทำให้ราคาเนี่ยขึ้นแต่อย่างไรก็ตามราคาขั้นสุดท้ายที่ขึ้นไปเนี่ยนะครับในขณะนี้เนี่ยยังไม่ขึ้นพอจะคุ้มทุนนั่นหนึ่งประการอันที่สองยังเป็นผลผิดเนี่ยเหลือ 60% เพราะนั้นถึงจะขึ้นไปก็ไม่ได้ตังค์เคยทำได้ร้อยกว่าล้านตันก็เหลือประมาณ90ล้านตันขณะนี้ชาวไร่อ้อยกับโรงน้ำตาลบอกอาจจะต่ำกว่านั้นอีกพอเริ่มทำน้ำตาลกว่าจะปิดโรงกว่าจะประเมินออกมาเป็นราคาแต่ราคาเนี่ยขึ้นไประดับหนึ่งรัฐบาลได้ให้เงินไป2ครั้งรวม 10,000 ล้านบาทที่จะไปช่วยยกก็ยกมาได้แค่คุ้มทุนคือประมาณ 1,000 กว่าแต่คุ้มของการลงทุน
คงพอได้แต่ผลผิดที่ลดลงมาจาก 100% หรือ 60% เขาเคยขายได้100กว่าล้านตันเหลือ90ล้านตันเนี่ยอันนี้เนี่ยก็เฉลี่ยกันจนอันนั้นเป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องพิจารณาว่าจะทำอย่างไรแล้วก็ไม่ใช่การช่วยอ้อยเพียงอย่างเดียวเกือบทุกพืชตอนที่เรามีน้ำที่อุบลราชธานีตอนนั้นบางส่วนจมน้ำในขณะที่บางส่วนขณะนี้ท่านไปถ่ายรูปมานั่นถูกแล้วครับคือยืนต้นตายนะครับคนประชาชนทำนาก็ไม่มีข้าวไม่ได้เกี่ยวข้าวฟางแถวอีสานแทบไม่มีเลยตอนนี้นะครับเพราะนั้นมาตรการรัฐบาลที่ต้องดูแลสองส่วนให้เขาประกอบอาชีพในครอบหน้าได้ในฤดูการผลิตหน้าได้กับช่วงนี้ก็จะอยู่ในรัฐบาลต้องพิจารณาไม่ว่าจะจ้างงานหาแผนงานลงไปแล้วจะช่วยเหลืออย่างไรให้เขาสามารถอยู่ได้อันนี้รัฐบาลก็คงจะต้องรับไปพิจารณาดำเนินการโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆที่จะช่วยกันนะครับผมก็มีเรื่องเรียนตรงนี้ครับครับก็ท่านยุทธพงศ์ก็สร้างมาตรฐานการถามกระทู้นะครับได้ใช้เวลาไปเพียง5นาที17วินาทีท่านรัฐมนตรีก็ตอบไป15นาที6วินาทีครับผมขอขอบพระคุณท่านยุทธพงศ์แล้วท่านรัฐมนตรีนะครับครับเราจบวาระที่1กระทู้ถามนะครับทั้งกระทู้ถามสดด้วยวาจาและกระทู้ถามทั่วไป